ความลับของการไม่แก่เร็วธรรมะจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำอุปาทานังทุกขสมุลังความยึดมั่นถือมั่นเป็นรากเหง้าของทุกข์ในยุคที่ความเครียดความกังวลกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเราทุกคนต่างมองหาวิธีที่จะรักษาความสงบในจิตใจและดูแลสุขภาพให้ยืนยาวแต่หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าความสงบในจิตใจนั้นมีผลโดยตรงต่อร่างกายหลวงพ่อฤาษีดึงดำได้ให้โอวาทธรรมที่ลึกซึ้งไว้ว่าคนผู้มีอารมณ์วุ่นวายนี้มีร่างกายเศร้าหมองคำสอนนี้ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์และสุขภาพกายถ้าจิตใจเราวาวุ่นหน้าตาเราก็จะหมองคล้ำและแก่เร็วแต่ถ้าเราสามารถละความกังวลความห่วงใยและรักษาจิตใจให้อยู่ในปัจจุบันอย่างมีความสุขร่างกายก็จะสะท้อนความสุขออกมาด้วยใบหน้าที่ผ่องใสและอ่อนเยาว์คำสอนของหลวงพ่อจึงเป็นมากกว่าการแนะนำแนวทางการปฏิบัติธรรมแต่ยังเป็นกุญแจสำคัญในการดูแลสุขภาพกายและใจของเราโดยที่ท่านได้แนะนำให้เรารักและเมตตาทุกคนและทุกสิ่งรอบตัวมีความกรุณาและยินดีกับความสุขของผู้อื่นและรู้จักปล่อยวางจากสิ่งที่เกินวิสัยความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติตามธรรมะนี้จะทำให้เรามีชีวิตที่สุขสงบทั้งภายในและภายนอกใบหน้าของเราจะมีความแช่มชื่นแม้กันเวลาผ่านไปผิวพรรณก็ยังคงความสดใสเพราะความสุขจากภายในนี้ไม่มีวันจางหายเรามารับฟังคำสอนของหลวงพ่อฤาษีดึงดำด้วยกันครับความลับของการไม่แก่เร็วหลวงพ่อฤาษีดึงดำวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีได้ให้โอวาทธรรมว่าคนผู้มีอารมณ์วุ่นวายนี้มีร่างกายเศร้าหมองหน้าตาเศร้าหมองก็แก่เร็วและที่ท่านบอกว่าการละความห่วงใยไม่ให้จิตเกาะเกี่ยวกับอารมณ์ที่ยังมาไม่ถึงหรือว่าอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วเพราะว่าอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วนั้นถึงแม้ว่าเราไปย้อนคิดถึงมันยังไงมันก็มาไม่ได้มันไร้ประโยชน์สิ่งที่ยังมาไม่ถึงเราจะดึงให้มันมามันก็มาไม่ได้ถ้าเราทุกคนรักษาจิตใจในปัจจุบันนี้ให้มีความสุขความสุขที่จะพึงมีในปัจจุบันที่มันสุขจริงนั้นก็คือ 1. อารมณ์ความรักคำว่ารักอยู่ที่ไหนจิตใจสบายที่นั่นให้จิตใจของเรารักอยู่เสมอรักคนรักสัตว์โลกนี้ทั้งหมดเสมอกันเราไม่คิดจะเป็นศัตรูกับใครจิตใจมันก็ชุ่มชื่น 2. มีจิตกรุณาสงสารปรารถนาที่จะเกื้อกูลบุคคลอื่นให้มีความสุขถ้าสิ่งนั้นไม่เกินวิสัยสำหรับเรากำลังใจแบบนี้เป็นกำลังใจที่ผ่องใสทำให้ใจสบาย 3. มุทิตาถ้าจิตใจของเราไม่อิจฉาริษยาใครเห็นใครได้ดีพลอยยินดีกับความดีของเขาแล้วก็ลอกแบบลอกแผนเขามาประพฤติปฏิบัติใจเราก็จะเป็นสุข4. อุเบกขาอย่างที่พระเตมีว่าสิ่งใดที่ผ่านไปแล้วแม้ว่าจะเป็นวิสัยทำให้ใจเราเศร้าโศกเราก็ไม่เศร้าโศกเพราะว่านั่นมันเป็นเรื่องผ่านไปแล้วและสิ่งใดที่เราคิดไว้ว่าอยากจะได้มันยังมาไม่ถึงเราก็ไม่สนใจมันเพราะถือว่าสนใจก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะยังมาไม่ถึงทรงอารมณ์วางเฉยไว้ในปัจจุบันคิดว่าสิ่งใดที่ผ่านไปแล้วก็ช่างมันที่ยังมาไม่ถึงก็ไม่สนใจรักษากำลังใจในปัจจุบันคือเวลานี้ให้มันดีไว้ถ้าทุกคนทำใจอย่างนี้อารมณ์ใจไม่เศร้าหมองผิวพรรณจะผ่องใสเพราะอำนาจของธรรมปิตินี่เราจะเห็นกันได้ว่าผ
ผู้จะเดินสายสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานถ้ากำลังใจของบุคคลเข้าถึงธรรมปิติหน้าตาของบุคคลนั้นก็จะมีแต่ความแช่มชื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดกันอย่างชาวบ้านคนนั้นแก่ยากบางทีอายุเกือบจะ70ปีชาวบ้านบอกแม้คิดว่าอายุ40หรือว่าอายุ50ที่เป็นอย่างนี้เพราะกำลังใจของเขามีความสุขจากคำสอนของหลวงพ่อการรักษาจิตใจให้อยู่ในปัจจุบันไม่เพียงช่วยให้เรามีความสุขในชีวิตประจำวันเท่านั้นแต่ยังจะช่วยให้เรามีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีขึ้นความรักความกรุณามุทิตาและอุเบกขาเป็นเสาหลักที่ค้ำจุนจิตให้สงบและเบิกบานหากเรายึดมั่นในธรรมเหล่านี้ผิวพรรณจะผ่องใสใบหน้าจะแช่มชื่นและเราจะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆได้อย่างเข้มแข็งและมีสุขภาพกายและใจที่ดีขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับฟังคลิปจากทางช่องสารธรรมผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสารธรรมด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปธรรมะดีๆขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ